าพระเสาแทรกหรือช่วงจังหวะปีที่มีผลปะทะเกิดขึ้นเปรียบเสมือนกับการที่นำเรือนาวาชีวิตนี้ผ่านทะเลและอยู่ในช่วงระหว่างมรสุมที่โหมกระหน่ำเข้ามาเนื่องจากที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยื่นเรื่องร้องเรียนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบที่มีคำสั่งให้ตนกลับไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วให้ออกจากราชการทั้งที่ก่อนหน้ามีคำสั่งให้มาช่วยราชการที่สำนักนายกและอยู่ในกระบวนการสอบสวน60วันและกล่าวหาหัวหน้าพนักงานสอบสวนและคณะพนักงานสอบสวนทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจตนออกจากราชการแล้วตนมีเวลาในการเตรียมตัวสู้คดีเยอะหลังจากนี้เตรียมตั้งรับให้ทันแล้วกันต่อมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ได้ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อขอถอนเรื่องที่ยื่นให้ปปช.ตรวจสอบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่22เมษายนแล้วกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ในการสกัดกั้นไม่ให้เป็นผบ.ตร.ขัดต่อพรบ.ตำรวจระบุเหตุผลว่าไม่ติดใจจะดำเนินการเอาผิดนายกรัฐมนตรีแล้วขณะเดียวกันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้ตรวจสอบการทำงานของหัวหน้าพนักงานสอบสวนและคณะพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับคดีการฟอกเงินจากเครือข่ายเว็บพนัน BNK Master ที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถูกกล่าวหาว่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องว่าปฏิบัติโดยชอบธรรมหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าวันนี้เป็นเทียร์2หลังจากเมื่อที่ผ่านมานั้นได้ร้องขอให้ปปช.ตรวจสอบว่าคณะพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนทั้งที่สน.เตาปูนและสน.ทุ่งมหาเมฆจึงถือได้ว่าได้มาโดยมิชอบทั้งหมดไม่สามารถนำเข้าสู่สำนวนได้ส่วนตัวไม่ได้ลงรายละเอียดในเนื้อหาสำนวนผิดถูกค่อยว่ากันไปแต่ต้องดูว่ามีอำนาจหรือไม่วันนี้จึงเดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทางสินแสเข่งก็ได้อัดคลิปพาดวงบิ๊กโจ๊กหลังเจอมรสุมกระหน่ำท้าถมไม่หยุดค่ะช่วงจังหวะพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกหรือช่วงจังหวะปีที่มีผลปะทะเกิดขึ้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เกิดปี2513เป็นปีจอซึ่งในปี2567เป็นปีมะโรงเป็นปีแห่งการปะทะที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกพลัดพรากและตายจากเพราะฉะนั้นคำว่าแตกแยกหมายถึงว่าในตำแหน่งหน้าที่การงานสวัสดีครับสินสายแข่งครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์รองผบ.ตร.บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเมื่อช่วงจังหวะสุขเข้าพระเสาแทรกหรือช่วงจังหวะปีที่มีผลปะทะเกิดขึ้นก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนั้นเกิดปี2513เป็นปีจอซึ่งในปี2567นี้เป็นปีมะโรงเป็นปีแห่งการปะทะที่จะก่อให้เกิดปัญหาความแตกแยกพัดพรากซึ่งในปี2567นี้เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของชะตาชีวิตของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานแล้วเปรียบเสมือนกับการที่นำเรือนาวาชีวิตนี้ผ่านทะเลและอยู่ในช่วงระหว่างมรสุมที่โหมกระหน่ำเข้ามาที่มีโอกาสทำให้เรือลำนี้มีโอกาสที่จะล่มได้ถ้าหากว่าไม่รู้จักประคับประคองเพื่อที่จะให้ผ่านวิกฤตในช่วงปี2567ไปให้ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ